สวัสดีทุกท่านค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนมาพบกับตันตันชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าจะมาทําขนมนะคะพายร่วนนะคะพายร่วนเราสามารถทําได้หลายเมนูนะคะทั้งทาร์ตไข่ทาร์ตชีสหรือว่าพายต่างๆนะคะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีไข่แดงค่ะมีไข่แดง1ฟองค่ะตะลอเมระซาตูบิจิมีน้ำตาลทรายค่ะอาดากูเลอร์มีเนยสดเค็มค่ะเนย130กรัมนะคะบัตเตอร์นี่130กรัมเนยเราต้องแช่ให้เย็นนะคะอาดาบัตเตอร์บัตเตอร์มาเซนเย่บัตเตอร์นี่ kita kena bagi sejuk ya kalau tak sejuk nanti dia senang hancur มีแป้งอเนกประสงค์ค่ะอาดาตะปงกันดมแป้งอเนกประสงค์250กรัมนะคะtepung gandum 250 gram มีน้ำเย็นจัดค่ะ ada air sejuk เรามาทำขั้นตอนแรกเลยค่ะใส่แป้งอันใดผสมลงไปนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตาดกูเลอร์เราตะล่อมก่อนนะคะใส่เนยลงไปค่ะถ้าใครใช้เนยสดจืดก็เติมเกลือประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะป้าใช้เนยเค็มนะคะป้าก็เลยไม่ได้ใส่นะคะเราใช้ตะกร้อมือเลยค่ะหรือว่าถ้าใครจะใช้มือนวดนะคะต้องใช้ปลายนิ้วเท่านั้นค่ะจะนวดค่ะห้ามใช้ฝ่ามือเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนจากร่างกายเราจะทำให้เนยละลายได้นะคะ sebenarnya kacau dengan tangan pun boleh tapi kita kacau hujung jari eh jangan kena tapak tangan sebab huat badan kita ni panas nanti butter senang hancur eh เราคลุกเคล้าค่ะให้ตัวเนยเคลือบกับตัวแป้งนะคะจะมีที่ตัดเนยก็ใช้ได้นะคะใช้เวลาหน่อยนะคะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะไม่อย่างนั้นเนยจะละลายนะคะกิตาคะแนนจะไปปรับบวัดเยอะสำหรับกิตาตากดบัตเตอร์กิตาหันจูกับบัตเตอร์กันชนะหันจูถ้าเราใช้ตะกร้อมือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตะกร้อมันไม่ร้อนนะคะยี่ยี่เลยค่ะแค่ได้กลิ่นเนยก็หอมแล้วนะคะน้ำตาลเพื่อนใช้น้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีน้ำตาลไอซิ่งก็นำไปปั่นนะคะน้ำตาลจะได้ละลายง่ายนะคะนี่นะคะร่วนได้ประมาณนี้นะคะกิตาบัวบางีบุเลมาจำเนี้ยไข่แดงนะคะบางสูตรก็จะใช้ทั้งฟองนะคะแต่ว่าป้าจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะถ้าบางสูตรที่ใช้ทั้งฟองนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำแล้วค่ะใช้เฉพาะไข่1ฟองนะคะแล้วก็เติมน้ำเย็นค่ะเราทำหลุมค่ะใส่ทีละนิดนะคะตารุสกิสกิเยยังไงตรุสตารุบานเนี่ยตะล่อมเลยค่ะเราใส่3ครั้งนะคะหลังจากนี้เราใช้มือนวดนะคะแต่ว่ามือต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะต่างกันขณะจุจิบเราเซดูเลียสำหรับกิเตอร์นามารีบวดนี้นี่นะคะเรานวดได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาแรกกันค่ะเราแรกนะคะอย่าให้โดนอากาศนะคะKita ambil plastik wrap ya, kita bungkus, kita balok. Jangan bagi udara masuk ya. Ini นะคะ ประมาณนี้นะคะ แล้วก็เรานำไปแช่ในตู้เย็น1ชั่วโมงนะคะ Lepas tu kita sudah balok bungkus siap, kita pergi simpan dalam peti ais 1 jam ya. เราแช่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะส่วนของถ้วยนะคะป้าใช้
ถ้วยเล็กนะคะbekas yang kita nak buat tart ya kita sapu dengan butter sikit ya baru dia tak lekat ถ้วยเราทานได้บางๆนะคะเราไม่ให้แป้งของเราติดพิมพ์นะคะใครไม่มีแป้งแบบนี้ก็ใช้มือเลยค่ะขนาดของพิมพ์นะคะแล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้พิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตทำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะผ่านไป1ชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารีดกันนะคะสุดาจุกบสตุจามีอุปกรณ์สำหรับรีดนะคะมีไม้รีดนะคะถ้าใครไม่มีไม้รีดนะคะเอาขวดแก้วก็ได้ค่ะใส่น้ำหรือว่าใส่ข้าวสารข้างในค่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะให้ขวดมีน้ำหนักเยอะๆหน่อยค่ะเวลารีดจะได้รีดง่ายนะคะป้าเชื่อนะคะว่าบางคนก็ไม่ใช่ว่ามีอุปกรณ์ครบนะคะเราอาจได้อุปกรณ์บางชนิดได้นะคะนี่นะคะเรานวดหน่อยค่ะให้เนื้อเนียนๆ นะคะเวลาทำเราต้องทำให้เร็วนะคะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะบางๆพอค่ะไม่ต้องเยอะมากค่ะเพราะว่าถ้าเยอะกันไปตัวทาร์ตของเราจะเป็นด่างได้นะคะทาที่ฝ่ามือด้วยค่ะนิดนึงค่ะบางๆพอค่ะถ้าใครไม่มีที่แผ่นรองรีดแบบนี้นะคะเอาเขียงก็ได้ค่ะไม้รีดแล้วก็ทาทานิดนึงค่ะแล้วก็รีดเลยค่ะเรารีดให้บางนะคะความบางความหนาให้เสมอกันให้เท่ากันนะคะไม่ต้องให้หนามากนะคะหรือว่าบางจนไปนะคะป้าก็บอกไม่ถูกนะคะว่าความหนากี่เซนนะคะเพื่อนๆจะดูได้นะคะนี่นะคะหนาได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีพิมพ์ทำคุกกี้นะคะก็ใช้พิมพ์ทำคุกกี้ได้นะคะของป้ามีนะคะแต่ว่าใหญ่เกินไปนะคะขนาดใหญ่เกินพิมพ์ที่ใส่ทาร์ตนะคะป้าก็เลยเลือกใช้แก้วน้ำนะคะเพื่อนๆเลือกหาแก้วน้ำหรือว่าชามเล็กๆก็ได้ค่ะให้ขนาดใหญ่กว่าพิมพ์ของเราเล็กน้อยนะคะหรือว่าหรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะรีดทีละชิ้นค่ะปั้นกลมๆเล็กๆทีละชิ้นแล้วก็รีดทีละชิ้นนะคะนี่นะคะป้าจะใช้แก้วน้ำนะคะแล้วก็กดเลยค่ะนี่นะคะส่วนที่เหลือนะคะเราสามารถมารีดต่อได้นะคะแล้วก็วางแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็กดลงค่ะแล้วก็กดค่ะให้ติดพิมพ์หน่อยนะคะลายจะได้สวยๆนะคะกดเบาๆค่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะที่ส่วนที่ล้นเหลือนี่นะคะแล้วก็ตัดค่ะใช้มีดก็ได้ค่ะตัดค่ะตกแต่งนิดนึงค่ะให้สวยงามค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะบางคนจะทำเบเกอรี่อะไรสักอย่างสักเมนูค่ะแต่ว่าติดที่ว่าอุปกรณ์ไม่ครบนะคะข้อนี้ป้าขอบอกเลยค่ะว่าเราไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเพราะอุปกรณ์บางอย่างเราสามารถอะแดปต์ได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องซื้อค่ะเพราะว่าเราก็ทำแค่นานๆครั้งนะคะเราไม่จำเป็นต้องซื้อค่ะกดให้ถึงก้นพิมพ์นะคะส่วนที่เหลือค่ะเราตัดเลยค่ะส่วนที่เหลือนี้นะคะเราสามารถนำมารีดอีกครั้งได้ค่ะเราเอาส้มนะคะแล้วก็จิ้มให้ทั่วเลยค่ะกิตาเมกราปุกิตาจุโจเราจิ้มไล่อากาศนะคะ
เวลาเราอบจะได้ไม่พองตัวนะคะถ้าเรานำไปอบเลยนะคะแป้งของเราจะหดตัวนะคะเราแช่ให้เซ็ตตัวก่อนค่ะประมาณ30นาทีค่ะเปิดไฟบนล่างนะคะอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะเราใช้เวลา15นาทีนะคะเราจะอบให้สุกนะคะจนกว่าจะได้สีตามที่เราต้องการนะคะแต่ป้าขอบอกว่าเราอย่าอบนานเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าสีเข้มเกินไปจะไม่สวยนะคะเพราะว่าเวลาเราจะทำหน้าหรือว่าไส้ต่างๆนะคะเราต้องอบต่อนะคะอีกหลายสิบนาทีค่ะถ้าสีเข้มเกินไปทัดของเราจะไม่น่ารับประทานนะคะมาทัดของเราก็สุกแล้วนะคะเรายกออกจากเตาอบเลยค่ะเราพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็เราค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะกิตาลัตตาบางิสิโจดูลูเยบาริกิตากอแปนันตินี่นะคะหน้าตาของแป้งรวนนะคะอีกก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราสามารถต่อยอดทำได้หลายเมนูนะคะถ้าใครทานไม่หมดก็สามารถนำไปเก็บในช่องแข็งได้นะคะใส่ถุงเราใส่กล่องแล้วก็นำไปแช่ในช่องแข็งได้นะคะเก็บได้ประมาณ1เดือนนะคะไม่เสียนะคะKalau kita makan tak habis kan, kita boleh simpan dalam dalam peti ais ya, dalam tempat beku. Boleh simpan lama dalam satu bulan ya, tak rosak. เห็นไหมคะว่าสีสวยมากค่ะเราไม่ต้องอบให้นานนะคะเพราะว่าถ้าสีเข้มสีจะไหม้กว่านี้นะคะเวลาเราทำขนมครั้งต่อไปเราก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะคะเราต้องใช้เวลาอีกหลายสิบนาทีค่ะสีก็จะสีเข้มกว่านี้นะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องตันตันชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีก้มค่ะ